คุณอิทธิพลเนี่ยไปไหนตอนนี้เห็นว่าไปกัมพูชาครับแล้วคือการเจตนาตั้งใจจะหลบหนีหรือเปล่าถ้าแบบนี้ถ้าตั้งใจจะหลบหนีรอดูหลังวันที่10ครับนะจะเดินทางกลับมาไหมถ้าเดินทางกลับมานั่นแสดงว่าเขาอาจจะมั่นใจว่าคดีขาดอายุความแล้วก็จะเอาประเด็นเนี้ยฟ้องสู้คดีในศาลด้วยท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงล่าสุดหลังจากที่ทางอัยการมีหนังสือถึงปปช.ให้ดำเนินการขอศาลออกหมายจับฉบับใหม่เป็นแบบที่ไม่มีอายุความครับนะวันนี้มีรายงานออกมาช่วงเย็นฮะเป็นรายงานข่าวสำนักข่าวอิสราครับว่าออกหมายจับแบบไม่มีอายุความแล้วอันนี้สำนักข่าวอิสรารายงาน Exclusive นะฮะสำนักข่าวอิสราเนี่ยได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ฮะนะโดยเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์นะย้ำกับท่านเลขาปปช.คุณนิวัฒน์ชัยเปิดเผยว่าขณะนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ได้ออกหมายจับนายอิทธิพลคุณปลื้มฉบับใหม่ที่ไม่มีอายุความแล้วนายนิวัฒน์ชัยบอกว่าการออกหมายจับฉบับใหม่นี้ก็สืบเนื่องจากที่ปปช.ไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2เพื่อขอให้ออกหมายจับฉบับใหม่ตามที่ได้รับแจ้งจากหนังสือจากอธิบดีสำนักงานอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2นะที่ได้มีการทำหนังสือส่งไปที่ทางปปช.ก่อนหน้านี้นะแล้วในหนังสือนะก็บอกว่าให้ปปช.ดำเนินการขอออกหมายขอศาลออกหมายจับนะฉบับใหม่โดยขอให้ปปช.ขอให้ศาลระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใดตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วก็คือเอกสารฉบับนี้ที่ทางอัยการลงนามโดยรองอธิบดีอัยการภาค2นายคำหนึ่งนะส่งถึงเลขาธิการปปช.ขอให้ดำเนินการออกหมายจับใหม่ครับแล้วก็หมายจับใหม่เนี่ยก็ขอให้ศาลเนี่ยโปรดระบุหมายเหตุไว้ในหมายจับด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีคดีไปเมื่อวันที่เท่าใดนะตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยที่ทางอัยการเนี่ยมองว่าปัจจุบันนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา7บัญญัติว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความนะแล้วก็ประกอบกับพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตนะจึงได้แจ้งไปที่ปปช.ให้ดำเนินการขอออกหมายจับโดยขอให้ศาลระบุหมายเหตุว่าหลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าใดให้แจ้งเอาไว้ด้วยนะอันนี้คือจากอัยการตั้งลูกไปแล้วปปช.ก็ไปดำเนินการแล้วล่าสุดสำนักข่าวอิสราก็คอนเฟิร์มจากคุณนิวัฒน์ชัยว่าศาลอนุมัติออกหมายจับแบบไม่มีอายุความแล้วอันนี้เป็นรายงานล่าสุดเลยนะครับซึ่งปปช.ภาค2คุณคำหนึ่งวงทวีทรัพย์ได้มีการดำเนินการนะฮะคืออธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2นะไม่ใช่ปปช.นะฮะขออภัยคุณคำหนึ่งวงทวีทรัพย์วันนี้ให้สัมภาษณ์เปิดเผยฮะว่าได้มีการเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อยื่นฟ้องนายอิทธิพลคุณปื้มเอาไว้พร้อมหมดแล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ได้รับสำนวนจากทางปปช.ที่ชี้มูลมาส่งมาอัยการอัยการก็รีบทำงานนะแล้วก็ยืนยันว่าเอกสารต่างๆพร้อมนะที่จะยื่นฟ้องก็รอนำตัวนายอิทธิพลเนี่ยส่งฟ้องศาลนะถ้าเกิดได้ตัวมาพร้อมนำตัวส่งฟ้องศาลภายในวันศุกร์ที่8กันยายนนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายก่อนคดีจะหมดอายุความครับนะ10กันยายนฮะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันหยุดราชการจะต้องใช้เวลาคือพนักงานในการเนี่ยจะมาปล่อยให้คดีเนี่ยมันขาดยุความในมือเนี่ยไม่ได้นะสมมตินะส่งสำนวนวันนี้อาทิตย์หน้าขาดยุความ
ก็ต้องทำให้ทันนะจะไม่ทันไม่ได้ต้องทำให้ทันนะครับในนี่ก็คือภารกิจที่ทางพนักงานในการของสำนักงานในการสัมผัสสูงสุดต้องรับผิดชอบหรือต้องรอได้ตัวผู้ต้องหามาก่อนในกรณีเกิดนี่เตรียมพร้อมแล้วครับนี่เตรียมพร้อมแล้วร่างคำฟ้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำเอกสารจัดเตรียมเอกสารตามที่กฎหมายต้องการเราจัดเตรียมไว้พร้อมหมดแล้วนะครับตอนนี้ใช่ไหมครับยังไงว่าถ้าเกิดว่าถ้าได้ตัวจริงก็อาจจะต้องใช้เวลาสักอะไรนะอย่างน้อยสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยสองสามโมงเนี้ยนะครับว่าเราก็จะตัดเตรียมนี่ก็เป็นคดีของนักการเมืองที่ถูกจับตามองนะฮะเพราะว่าเอ๊ะปปช.เนี่ยไต่สวนมาตั้งหลายปีแล้วก็มาชี้มูลแล้วจากนั้นส่งอัยการต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองซึ่งมันใกล้หมดอายุความแล้วพอศาลออกหมายจับปรากฏว่าคุณอิทธิพลไม่อยู่แล้วออกนอกประเทศไปก่อนแล้วอ้าวแล้วท่านหนีจนขาดอายุความแล้วหลังจากนั้นกลับมารอดเลยเหรอเพราะคดีขาดอายุความแล้วก็มีการท้วงติงว่าเฮ้ยตามกฎหมายใหม่เนี่ยคดีทุจริตมันไม่มีอายุความนะความหมายก็คือเขาให้หยุดการนับอายุความในช่วงที่หลบหนีหลังจากนั้นอัยการเนี่ยจึงส่งไปที่ปปช.วันนี้ให้ขอศาลออกหมายจับใหม่ก็เป็นที่มาของความคืบหน้าวันนี้ครับอย่างไรก็ตามสาระสำคัญที่สุดตอนนี้คือคุณอิทธิพลเนี่ยไปไหนตอนนี้เห็นว่าไปกัมพูชาครับแล้วคือการเจตนาตั้งใจจะหลบหนีหรือเปล่าถ้าแบบนี้ถ้าตั้งใจจะหลบหนีรอดูหลังวันที่10ครับนะจะเดินทางกลับมาไหมถ้าเดินทางกลับมานั่นแสดงว่าเขาอาจจะมั่นใจว่าคดีขาดอายุความแล้วก็จะเอาประเด็นนี้ฟ้องสู้คดีในศาลด้วยเหมือนสมัยคุณเสนาะคุณเสนาะเนี่ยก็ไปศาลนะครับแต่ไปหลังจากที่เลยวันอายุความแล้วก็หมดอายุความไปแล้วแล้วสุดท้ายศาลก็ตัดสินยกฟ้องครับนะทีนี้คดีนี้นะเป็นกฎหมายปปช.ที่แก้ใหม่ก็ว่ากันไปตามกระบวนการกฎหมายนะอันนี้คือรายงานล่าสุดนะครับ